ดีค่ะตอนนี้ดิฉันกับคุณชาวและลุงเลก็มาอยู่ที่ที่ไหนคะที่อำเภอสุวรรณคูหานะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับแล้วตอนนี้เขาซึ่งตรงนี้ตำบลบุญทันนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟนะครับพันธุ์โรบัสต้ามาจากภาคใต้จากชุมพรนะครับซึ่งมาปลูกในพื้นที่นะครับซึ่งจะเห็นว่าพันธุ์นี้สามารถที่จะปลูกในพื้นที่ของเขตภาคอีสานได้นะครับแม้นะครับความชื้นอากาศไม่เหมือนกับภาคใต้นะครับแต่ก็ได้ผลผลิตก็ยังได้ผลผลิตนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์มาจากแปลงนะครับเพื่อมาตากแล้วก็กระเทาะอันนี้พร้อมสําหรับที่จะเข้าเครื่องกระเทาะแล้วก็สีนะฮะอันนี้คือเขาแยกส่วนที่เป็นเปลือกอันนี้เขาทําออกยังไงครับเปลือกเนี่ยเขาแยกยังไงคะตรงเปลือกคุณโจโฉคะเขาแยกเปลือกออกยังไงคะแยกจากตัวอันนี้แก่มือเลยครับแก่มือบีมือเลยบีมืออันนี้ทางนาดอกคำบอกว่าโลละ800อันนี้เอาไปทำเลยให้คุณยายแก่ไว้ก่อนเอาไปทำอะไรทำชาทำชาเหรอคะเดี๋ยวดิฉันคุณจอยลองคุณจูเอมลองดมสิหน่อยอีกหน่อยจะได้ยินชาโจโฉคอยดูนะครับคุณชาลองดมหอมไหมคุณชาว่าผมจะเอานี้ไปทำชาแล้วหน้าตาคุณอินเนอร์มากเลยคุณแต่งเพลงแล้วใช่ไหมนี่ด้วยกันนะครับอันนี้ต้องเรากินกาแฟเสร็จมันต้องล้างคออืมอันนี้ต้องคั่วอันนี้เป็นชาเนาะมันตากแดดก่อนต้องตากแดดเขาไปสีก่อนมั้ยบ่เอาไปสีก่อนบ่ถ้าไม่สีเราก็เอามือแกะเอาครับเนี่ยเห็นไหมต้องแกะมือแบบนี้ของแท้พร้อมคั่วทีนี้เราก็จะเอาไปคั่วนี่ของแท้พร้อมคั่วทีนี้รับจ้างคั่วก็โลละ50 บาท60 บาทตายอันนี้ถ้าค่าสีเท่าไหร่คะสีเท่าไหร่สีโลละ3 บาทอ๋อเราไปสีก่อนแล้วค่อยไปคั่วเนาะคั่วนานไหมตอนนี้เอาไปคั่วกันนี้อันนี้คั่วฆ่าเชื้อเฉยเหมือนอบอะครับอบเสร็จเราก็เก็บไว้เวลาเราจะกินแล้วก็เอามาทีละอันนี้ต้องมาคัดขนาดด้วยเหรอคะก็เหมือนชงชาครับอันนี้คัดขนาดไหมอันนี้ยังไม่คัดยังไม่ได้คัดครับอันนี้มีจำหน่ายยังไงยังครับยังโลละ800ซื้อผมทำไว้ยังถูกว่าถ้าจำหน่ายก็จะชื่อว่าโจโฉโจโฉทำไมไม่เอาชาไปชิมน้อยเมื่อเช้านี่ไม่ทันแล้วอันนี้คือผมทำกาแฟผมยังทำไม่ได้ทันเลยถ้าขั้นตอนนี้จากตรงปากชิมไหมเดี๋ยวให้คุณยายต้มให้ชิมชิมคุณยายมีกาน้ำร้อนอยู่จากตรงการตากนี่เราเดี๋ยวเราเดินชมให้คุณยายต้มชารอเนาะได้ค่ะได้จากการตากนี่เราใช้พอได้ที่แล้วเราจะเอาตัวเนี้ยเอาไปสีอีกไปสีได้เลยครับแต่ว่าอันนี้ทำไมต้องมาล้างล่ะคะอันนี้เราแกะเอาเปลือกมันครับอ๋อแกะเอาเปลือกเราก็เลยเราอยากได้ลูกสวยๆเราแกะเราเลยคัดออกมามันก็เลยเหลือกะลาแต่ส่วนใหญ่ถ้าชาวบ้านก็คือจะแบบนั้นแล้วก็เข้าสีเลยแต่นี้คือเราจะทดลองทำชาไม่ไหวครับมานั่งแกะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องทำอ๋อกรณีอย่างนี้เราจะได้เราจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยตัวนี้800เขาสั่งไว้ครับอันนี้เขาจะเอาไปขายตามร้านใหญ่ๆที่แบบเป็นมีไม่เยอะแต่อันนี้เราก็ไม่คัดใช่ไหมคะปกติเราคัดเลยคัดไม่คัดก่อนที่จะเอาไปเข้าสีก็คัดก่อนไอ้คัดก่อนตอนแรกเราคัดเม็ดใหญ่ที่เอาไปให้ดูบนเขาอ่ะคุณโจโฉดูให้หน่อยค่ะว่ามันมีกี่ไซส์คะที่เราถ้าเราคัดเราจะคัดยังไงคะโอ้เราคัดตั้งแต่ลูกสดครับอ๋อคัดตั้งแต่ลูกสดเห็นบนเขาไหมแดงๆอ่ะอันนั้นคัดแล้วอ๋อคัดแล้วแต่อย่างนี้คือรวมใช่ไหมคะอันนี้รวมแล้วแต่เราจะมันสีส้มสีอะไรรวมเราก็มาตัดอันนี้คือถ้าเราไปสีเราก็คละสีเลยใช่ไหมคะพอสีออกมาแล้วมันจะมีตัวคัดเม็ดเล็กอีกอันนึงอ๋อไปคัดมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กใช่มันจะมีรูครับแต่อันนี้เราเข้าสีนี้ไม่มีการคัดก่อนสีอะค่ะยังอ๋อสีออกเลยอันนี้เราไปทำอะไรต่อครับเปลือกนี้ทำปุ๋ยทำอะไรได้ไหมยังไม่มีใครเอาไปทำอะไรยังไม่ได้มีการทดลองเราเองฮะเขากำลังวิจัยอยู่ว่ามันมีสารสำคัญอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรแต่มีคนเอาไปวิจัยของเราของเราตอนนี้คือเอาไปทำปุ๋ยไหมที่เราถ้ากากาแฟทำปุ๋ยดีมากครับมันเป็นมันก็เหมือนกากถั่วเหลืองกากอะไรนั่นครับน่าจะเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นปุ๋ยได้จริงๆเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะใช่เป็นอาหารสัตว์ได้อยู่แล้วอ๋อเราคิดว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะมาคัดอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆคัดจากต้นเลยคัดจากต้นแล้วก็แยกตากเราเลือกเก็บเฉพาะลูกฉ่ำลูกโตแล้วก็ร่อนเสร็จมันจะลูกเล็กจะร่วงใช่ไหมครับเราก็เอามาตากแยกเนี่ยเราจะทำเป็นเกล็ดหนึ่งสองสามเม็ดเล็กเม็ดรีบมาแช่น้ำอีกนะครับแช่น้ำเม็ดไหนลอยแล้วก็เอาแยกออกอีกแล้วไปสีอีกตอนสดสีจะคัดให้อีกตอนสดเก็บสดเช้าเนี้ยเก็บเชอร์รี่มาใช่ไหมครับมาแยกก่อนใช่คัดก่อนคัดก่อนแล้วก็มาแช่น้ำอันไหนลอยออกครับตัวจมแล้วก็มา
อันที่เอาออกนี่ไปทำอะไรต่อได้ไหมส่วนใหญ่เอามาตากนี่ไงครับอ๋อหมายถึงว่าเราก็เอาไปสีคัดแยกเราเอาไปสีมันจะเป็นอีกเกรดนึงมันอาจจะเสียลูกเดียวแต่ข้างในมันดีลูกนึงแต่มันลอยน้ำค่ะคือถ้าเราทิ้งเราจะไม่ได้อะไรเลยครับแล้วอันนี้ตากกี่แดดแล้วคะเนี่ยกาแฟตามท้องตลาดอันนี้คือที่ว่าเขย่าแล้วมันไม่คลอนนะคะใช่มันแพงครับกาแฟมันแพงพี่ชาวตอนเขย่าเนี่ยเขาบอกว่าจับเขย่ามันจะคลอนเขาบอกแต่มันจ้องคลอนผมหาตัวอย่างไม่เจอว่าเราเขาถือว่าไปด้วยกินไปด้วยมันเลยไม่เขาบอกเราว่าเมื่อเช้าเราก็เลยว่าเออแบบเพราะว่าในถั่วอิสงเราก็ใช้การเขย่าแบบนี้แสดงว่ายังตากไม่ได้ที่ใช่ไหมคะมันยังไม่พอครับแล้วเขาต้องมาเกลี่ยไหมคะในระหว่างวันเกลี่ยตลอดคุณยายจะเกลี่ยครับอ๋อจะมาเกลี่ยทั้งวันเลยกลางคืนกลางคืนต้องเก็บปิดไว้ปิดอย่าให้โดนน้ำค้างอย่าให้โดนน้ำครับอันเนี้ยไอเม็ดเปลือกแดงๆมันจะซึมเข้าในเนื้อกาแฟใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำให้รสชาติกาแฟดีแต่ถ้าเราไปตากน้ำค้างตากฝนมั่งแล้วไปตากใส่ดินมั่งมันจะเป็นเชื้อราอะไรอาจจะมีมันจะเหม็นสาบอุ้ยแม่ครับรสชาติกาแฟก็จะเปื่อนๆไม่อร่อยครับทีนี้ของคุณตาคุณยายเวลาเราดมเนี่ยมันจะหอมแสดงว่าแกทำเหมือนคัดคุณภาพคนละเอียดดูคุณภาพด้วยเฉลยได้ไหมครับว่ากาแฟตามท้องตลาดนี่มีส่วนผสมของเม็ดมะขามกาแฟอาจจะ 30% ครับที่เหลือเป็นที่เหลือก็เม็ดมะขามเพื่อจะได้น้ำหนักเยอะๆแป้งของเฮานี่ก็แต่งกินซะหน่อยแต่งรสชาติแป้งของเฮานี่ส่วนใหญ่พอเราใส่ปุ๋ยยังไงครับปู่คุณตาใช้ปุ๋ยขี้วัวนมครับเคมีใส่ไหมเคมีไม่ใส่เคมีไม่ใส่หรออ๋อมันเป็นเหมือนออร์แกนิกได้เลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นสารเคมีได้ใช้ไหมกำลังสารเคมีไม่ได้ใช้นะครับส่วนยาฆ่าหญ้ามีไหมไม่ใช่ครับแสดงว่าเป็นเหมือนแบบออร์แกนิกเลยเนาะตอนนี้เรากำลังตรวจอยู่คือเอาดินไปตรวจวิเคราะห์สารที่ตกค้างในดินใช่ขอใบมาแล้วผลผลิตต้องตรวจด้วยนะครับจริงๆแล้วใช่ไม่แต่ว่าถ้าเราจะส่งเมืองนอกต้องตรวจใช่ต้องมีใบรับรอง